สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่ผมต้นนังซ่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกมของทางฝั่งประเทศจีนกันอีกสักหนึ่งเกมนะครับสำหรับเกมนี้ชื่อเกมว่า Dragon Revolve นะครับเป็นเกมแนว MMORPG นะครับที่เป็นแบบแนว Open World นะฮะก็แนวแฟนตาซีตะวันตกนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยนะฮะ อีกไม่นานนี้จะเปิดมาเป็นในแบบภาษาไทยด้วยนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยที่ผมจะเล่นเนี่ยเป็นแบบเวอร์ชันภาษาจีนกันอยู่นะครับก็ของทางฝั่งจีนเนี่ยนะจะเปิดมาให้เล่นสักพักแล้วแหละนะครับเกมของตรงนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นของทางค่าย Snow Game นะครับซึ่งก็เป็นค่ายยักษ์ใหญ่ของทางประเทศจีนอีกค่ายหนึ่งนะครับค่ายเกมนี้นะฮะณตอนนี้เนี่ยเปิดให้เล่นในระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับที่เป็นของเวอร์ชันจีนก่อนนะนะครับเดี๋ยวเวอร์ชันไทยเนี่ยนะครับถ้ามาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะครับก็ณตอนนี้ก็มีแฟนเพจด้วยนะฮะยังไงใครที่อยากจะเล่นเกมแนวนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชันภาษาจีนกันก่อนเนาะณตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยเดี๋ยวกดเข้าไปที่ตัวเกมอันนี้ก่อนเนาะนะครับเข้าไปลองเล่นกันก่อนอันนี้ก็เหมือนกับว่ามันจะให้เราเลือกเผ่าละมั้งนะครับคิดว่านะอันนี้ผมเดาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นแบบฝ่ายร้ายดิไม่แน่ใจนะว่าใช่เปล่านะฮะนี่ครับมันก็จะมีให้เราเลือกตามนี้เลือกอันไหนล่ะอะไรยังไงล่ะนี่แล้วกันนะครับไม่รู้อะไรยังไงหรอกนะฮะแต่ก็เลือกไปนะครับมาทดสอบทดลองก่อนแล้วกันนะฮะนี่ครับนี่ไม่รู้อาชีพอะไรเหมือนกันนะฮะหน้าตาแบบน่าเกลียดเหลือเกินเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาได้ด้วยเหรอโหดเหี้ยมว่ะหน้าตาแบบโหดเหี้ยมมันมีหิดมากเลยเอานี่แล้วกันฮะแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อกดไม่ได้มันเลือกไม่ได้อะไรแล้วอ่ะมันแค่นี้นะครับเพราะงั้นก็เอาตามนี้เลยนะฮะก็ไปกดไปต่อเอาแบบรวบรัดตัดตอนแบบข้ามไปรวดเร็วเลยนะกันนะครับผมสำหรับตัวเกมก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ถือว่าน่าเล่นมากๆเลยนะครับแนว Open World ด้วยนะใครชอบเกมแนวนี้ก็โหลดไปเล่นกันนี่อ๋อมาเจอเหยี่ยวนกเหยี่ยวกำลังบินไปอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องเริ่มต้นเลยกดข้ามไปแล้วกันนะครับไม่ต้องดูเนาะนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบสัตว์ขี่ละมั้งนะฮะมาแล้วครับโอเคอันนี้ก็เป็นการสอนแบบว่าเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายแล้วก็กดรับเควสนั่นเองนะครับผมนี่ก็วิ่งรับเควสไปปกตินะฮะรับเควสเย้เรียบร้อยรับเควสเสร็จแล้วไปไหนต่อกดรับเควสวิ่งรับเควสอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับฟิชไปต่อเลยเพื่อนยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับถ้าผมเจอลิงก์นะฮะเดี๋ยวผมจะลองอัพโหลดไว้ก่อนเย้ ได้ดาบมาใส่แล้วว้าวนี่ไงดาบเมื่อกี้ยังไม่มีดาบเลยนะครับนะตอนนี้เรามีดาบใส่แล้วแหละเฮ้ยทำไมมาขังเราไว้อย่างนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันกดข้ามไหมฮะเอาล่ะเราจะต้องทำยังไงเราถึงจะออกไปได้โอเคมันเปิดให้แล้วเย้ โอ้โหนี่จุดอะไรวะเนี่ยกดฟันครับฟันฟันครับฟันไม่ให้เรากดแล้วก็กดไปฟันนี่ครับฟันอื้อสนี่แน่อ้อมมาอ้อมมาทางนี้อ้อมมาทางนี้เพื่อนอ้อมมาทางนี้เพื่อนอ้อมมาทางนี้ฟันครับโอ้โหจะมากระโดดขัดเราซะงั้นไม่มีสกิลอะไรให้ใช้เลยนะตอนนี้แล้วก็เรียบร้อยข้าตายแล้วเย้โอ้โหดีใจกันยกใหญ่เลยฮะโอ้โหนึกว่าหมดแล้วมีอีกตัวหนึ่งโผล่มาย่านี่บอกว่าแกไปไกลๆแกสู้แค่นี้แกสู้ไม่ได้เหรอข้าจัดการเองมาสินี่เนี่ยเราจะต้องทำตัวให้แบบว่าโอ้ยกระเด็นกระดอนไปเลยเดียวโอ้ยโอ้ยมาตรงนี้มาตรงนี้สกิลหน่อยนี่เราก็จะตายเหมือนกันนะถ้าเราไม่รีบฆ่ามันนะฮะพอเลือดเราก็ลดนะโอ้ย
นี่เนี่ยนี่เนี่ยสกิลหน่อยมีสกิลไม่ใช้แค่สกิลเดียวนะตอนนี้อือฟันโอ้ฟันฟันครับฟันเย้เรียบร้อยเย้สาวๆแบบเฮ้ยนั่นมันคืออะไรอ่ะมังกรโผล่มาจากไหนมังกรจะลงมาหาเราแล้วอะไรก็ไม่รู้ฮะกดข้ามไปแล้วกันนะครับเราจะได้สู้กับมังกรหรือเปล่าเนี่ยหรือไงไม่มีครับไม่มีมังกรไม่รู้ไปไหนฮะมันมาโผล่เฉยเมื่อกี้นี้เอานี่ไงมันพ่นไฟใส่เราแล้วโอ้เราต้องวิ่งหนีเกือบตายครับโดนไฟดีนะกระโดดหนีทันแล้วก็มีตัวมังกรตัวนี้มารับเราฮะอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยแล้วฮ่ารอโหลดสักครู่นะครับน่าเล่นทีเดียวเชียวนะฮะตัวเกมนี้เอาล่ะทีนี้ก็มาเกิดตรงนี้แล้วนะครับก็วิ่งรับเควสต่อไปเรื่อยๆเกมแนว Open World หน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าแผนที่ก็จะค่อนข้างที่จะแบบว่าอลังการงานสร้างเลยทีเดียวนะครับก็นะหน้ามากแล้วเราก็ไปลุมตีตัวอะไรวะเนี่ยนะเก็บเลเวลกันไปครับนี่มันวิ่งรับเควสให้เราอย่างนี้เลยนี่ว่าเราไม่ต้องกดอะไรมากมายฮะมันวิ่งรับเควสให้เราเลยกดครั้งเดียวจบนะตรงนี้มันก็วิ่งจัดการให้หมดต้องบางอันที่เราจะกดรับเองนะครับเสร็จแล้วนี่เห็นไหมมันก็จะจัดการให้ทีนี้ก็ต้องกดรับเควสเองแล้วเฮ้ยทำไมเราขี่ตัวนี่วะเราอยู่ข้างบนนะครับเราไม่ได้เป็นตัวนี่นะฮะเราอยู่ตรงข้างบนอ่ะเมื่อกี้เนี้ยผมเห็นอยู่นะฮะนี่สกิลฟันไม่ใช่ฟันนี่ชนให้พังชนให้พังอีกอันนึงอยู่ไหนอ่ะไปหาที่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อชนอันนี้ชนอันนี้อีกเออชนนี่มันพังครับเรียบร้อยพังแล้วต่อไปก็ไปต่อสู้กับพวกนี้ทำไงอ่ะชนเหมือนกันเหรอโอ้ชนอย่างงี้4ตัวเหยียบได้ไหมเหยียบนี่นะเหยียบแค่นั้นแล้วจบกดคลิกเข้าไปตรงนี้อุ้ยไม่ใช่เดี๋ยวผมเอาซ่อนไว้ก่อนตรงนี้แหละอันนี้ต่อไปคือเป็นการแบบว่าอัพสกิลเรียนสกิลอะไรพวกนี้นะครับเสร็จแล้วอัพสกิลแล้วเรียนสกิลแล้วอันนี้คือสกิลที่เท่าไหร่สกิล1สกิล2อัพได้อีกเหรออัพไม่ได้แล้วอันนี้ตอนนี้สกิลเรามีให้ใช้อยู่2สกิลด้วยกันนะครับไปครับไปรับเควสอื่นต่อ ก็ถือว่าเกมนี้เนี่ยนะครับถ้ามาในเวอร์ชันของภาษาไทยก็ผมว่าน่าจะมีคนเล่นค่อนข้างจะเยอะอยู่แหละนะครับเพราะว่าคนที่ชอบเกมแนว Open World แบบนี้เนี่ยภาพเกมสวยๆน่าเล่นแบบนี้ก็มีเยอะรวมถึงตัวผมด้วยนะฮะเฮ้ยของหล่นไม่เก็บอ่ะใส่ดิอ๋อมีชุดให้ใส่ด้วยครับของหล่นมาชุดหล่นมาก็เปลี่ยนใส่ได้นะฮะนี่เห็นไหมเมื่อกี้นี้ชุดเรายังไม่ใช่แบบนี้เลยนะครับนะตอนนี้เราเปลี่ยนใส่เรียบร้อยแล้วฟันนี่จ้าไม่ฟันละจ้าฮะรออะไรจ้าโอ้โหเรียบร้อยต้องกดฟันเองด้วยเมื่อกี้เยอะวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยจะค้นหาอะไรเอ่ยอันนี้ผมต้องกดเองนะฮะเมื่อกี้นี้ผู้คนอยู่ไหนทำไมเรามองไม่เห็นผู้คนเลยนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องของมันนะครับกดข้ามไปไม่ต้องไปดูอะไรเยอะแยะนะฮะปึ๊บ มาแล้วไปไหนอ่ะโอ้ยอ้าวกดข้ามไปเลยไม่ดูครับเนื้อเรื่องใส่ของหน่อยมีของอะไรให้ใส่เพิ่มความสามารถตัวละครของเราตอนนี้การทีบวกอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้สอนเรานะครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวเล่นรอปลดล็อกให้มันสอนก่อนนะฮะเดี๋ยวมันก็คงสอนเราแหละนะครับ
อย่างที่ผมเคยบอกทุกๆคลิปนะครับว่าเวลาเล่นเกมเกาหลีเกมจีนเกมอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นไม่รู้เรื่องหรือเล่นไม่เป็นอะไรยังไงนะครับเพราะว่าในส่วนของหลายๆอย่างเนี่ยมันจะสอนเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระบบเกมหลายๆอันเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ยุ่งยากมากนะฮะเรื่องภาษาไม่เป็นอุปสรรคแน่นอนนะครับตีสิจ๊ะทำไมไม่ตีล่ะคะฮะจะวิ่งไปไหนล่ะตีให้หมดอ่ะตีให้มันตายให้หมดก่อนสกิลไม่ใช้อ่ะจ๊ะวิ่งได้ยังวิ่งไปไหนต่อวิ่งไปรับเควสต่อดิอันนี้ถ้าเกิดว่าผมจะบอกว่าถ้าใช้ Wi-Fi เล่นเนี่ยนะครับมันจะแหลกสำหรับค่ายนี้นะบางเกมนะครับเป็นบางเกมด้วยนะครับถ้าใช้ Wi-Fi เล่นมันจะแหลกแต่ถ้าใช้เน็ตโทรศัพท์ธรรมดาเล่นมันจะไม่แหลกมากนะฮะผมก็งงเหมือนกันว่ามันเป็นที่อะไรวะเกมจีนจะเป็นแบบนี้นะครับบางเกมนะต้องย้ำว่าบางเกมโอ้โหฟันสิจ๊ะ2ตัวแล้ว3ตัวแล้ว4ตัวแล้วเรียบร้อยไปกันต่อเลยวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเพิ่มเสียงหน่อยดีกว่าเสียงไม่ค่อยเล้าใจเลยกดรับเควสต่อครับนี่คืออะไรอันนี้เป็นดันเจี้ยนหรือเปล่าเอ่ยน่าจะใช่ ไม่รู้อะไรเลยก็ถึงบอกว่านะฮะมาเล่นพร้อมๆกันจะไปรู้อะไรอ้าวอันนี้คืออะไรเนี่ยเขามาต่อสู้กับเพื่อนๆหลายๆคนเหรอพร้อมๆกันนะฮะหรือเปล่านี่มาแล้วเราก็ต้องไปกับเขาครับไปจัดการบอสตัวนี้ฮะตอนนี้อุ้ยนี่เรามาสู้กับบอสตัวนี้มันเหมือนมันจะนับคะแนนแบบว่าค่าดาเมจใครเยอะที่สุดนะครับก็จะคนนั้นก็จะขึ้นอันดับแรงสูงขึ้นมานะครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่านะตอนนี้เนี่ยตัวผมเนี่ยแรงที่เท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นภาษาจีนนะครับตัวละครผมก็ไม่รู้ตั้งเป็นชื่ออะไรบ้างเนี่ยก็เห็นอย่างที่เห็นนะครับภาษาจีนนะตอนนี้มองไม่ออกเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงแล้วกันนะฮะตอนนี้ก็ไปจัดการตีให้มันตายไปดาเมจเราเท่าไหร่เอาเท่านั้นนะฮะฟันไปเฮ้ยผมเว้ยเห็นแล้วที่หนึ่งด้วยดาเมจผมเยอะสุดมาเราต้องฟันให้เยอะครับอันนี้เหมือนกับว่าณตอนนี้เรายังไม่ได้แบบเล่นแบบจริงจังนะฮะมันแบบว่าน่าจะแบบให้ทดสอบทดลองกันอยู่นะครับที่เห็นอยู่ในเซิร์ฟนะตอนนี้ที่เล่นอยู่เนี่ยผมเผลอๆผมคิดว่าน่าจะเป็นคอมด้วยซ้ำนะครับน่าจะไม่ใช่คนจริงนะฮะที่เข้ามาเล่นกับเราอ่ะอันนี้เป็นการคาดเดานะครับเพราะว่าก็ไม่แน่ใจฟันเราต้องรักษาไว้เราต้องให้อยู่อันดับหนึ่งไว้นี่นะเรียบร้อยเย้เสร็จสิ้นแล้วทำไมเป็นนักหนูวะเสร็จแล้วในที่สุดข้าก็จัดการให้เจ้านี้ได้แล้วเย่ออกไปยังอ่ะมีของมาด้วยนี่ชุดใหม่ใช่ไหมโอ้โหเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยครับมีรับรางวัลด้วยนี่ไงรางวัลที่เราได้ใส่สิครับใส่ครับของทั้งนั้นแล้วก็เงินสีเขียวดิโอเคเรียบร้อยครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับวันนี้แล้วกดออกไงวะเดี๋ยวนะเอามาไว้ตรงนี้นี่รับได้ไหมอันนี้ต้องซื้อเหรอซื้อทำไมไม่ซื้อไปกันต่อครับก็รับเควสอื่นต่อไปฮะนะตอนนี้เย่
ไปภาพสวยน่าเล่นทีเดียวเชียวอันนี้คืออะไรอ่ะเก็บระเบิดเหรอปึ๊บเสร็จแล้วเรียบร้อยมาส่งต่อมีคนวิ่งรับเควสเหมือนกับเราอยู่นะครับมาแล้วกลับมาที่ในเมืองกันบ้านนะครับแบบปกติฮึบโอ้ยเฮ้ยขี่มังกรหรือตัวอะไรวะเนี่ยเราหมุนทิศทางได้ด้วยนะครับนี่ครับดูครับสวยเวอร์วังอลังการไหมนะฮะนี่ดูข้างล่างอู้สวยจริงๆว่ะดูครับแต่ขี่ได้แค่นี้ครับไปได้ไม่ไกลฮะเรียบร้อยขี่มาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องหาสัตว์ขี่มาขี่กันบ้างเมื่อกี้ขี่มังกรไปแล้วเราจะต้องขี่ไอ้ตัวนี้มันคืออะไรอ่ะกดเข้าไปที่ตัวละครของเรานี่ไงสัตว์ขี่ของเรานี่ครับนี่คือเสือคาบดาบมั่วนะเอาลงมาข้างล่างตรงนี้ดีกว่าผมว่าออกไม่เป็นน่ะมันก็จะค้างอยู่อย่างนี้แหละนะครับถ้าเป็นของค่าย9เกมนะเย้ ได้มาแล้วออกไปร่วมต่อสู้กับพวกเราด้วยเรียบร้อยเราขี่มาแล้วครับตอนนี้แล้วก็ไปส่งเควสดีกว่าขี่ไปส่งเควสด้วยเลยนี่ขี่เสือที่เต็มไปด้วยเกราะครับวิ่งไปเลยช่วงนี้เกมอลังการออกมาค่อนข้างเยอะครับต้องบอกว่าผมไม่ค่อยมีเวลามาแนะนำกันสักเท่าไหร่นะฮะนี่พยายามลงแบบว่าทุกวันนะแต่แบบว่าคือบางเกมเนี่ยพอจะแนะนำจริงๆเนี่ยมันกลับเกิดปัญหาติดขัดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับก็เลยต้องอาจจะแบบสลับสับเปลี่ยนไปนะครับทั้งเกมเก่าและเกมใหม่นะฮะบางทีเกมใหม่จะแนะนำดันค้างดันอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับมีปัญหาตลอดเย้ ส่งเควสได้ด้วยสกิลใหม่ใช่ไหมเนี่ยอะไรวะเนี่ยมาให้เราทำอะไรก็ไม่รู้ครับเอาอะไรสักอย่างนึงอ่ะรอให้มันหมดก็แล้วกันนะครับมันหมุนอยู่อ่ะอะไรก็ไม่รู้มันต้องกดอย่างนี้เหรออึ๊บนี่บวก30ผมเพิ่งรู้ต้องกดอย่างนี้อึ๊บนี่บวก30อีกทีนึงกะดีๆครับโอ้โหบวก0อีกทีใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วเวลาใกล้หมดแล้วด้วยกดไม่ทันไม่เป็นไรครับยิงอะไรอ่ะกดยิงไปยิงดิกดยิงไงวะยิงไงอ่ะ ยิงงี้เหรอโอ้ยิงงี้นี่ไงต้องเล็งต้องเล็งมังกรโอ้ตายแล้วโง่ยิงกูเดี๋ยวมังกรอยู่ไหนเล็งโอ้โหเล็งยากว่ะเล็งครับยิงมังกรยิงให้มันตายมันกำลังบุกเมืองเราโอ้โหเล็งยากนี่แน่เฮ้ยทำไมไม่โดนล่ะใกล้ตายแล้วบางตัวใกล้ตายแล้วครับนี่เย้เรียบร้อยโอเคมังกรตายแล้วก็ไปต่อครับงงก็ว่าอะไรวะยิงไม่ได้ทีมันต้องกดยิงนี่เองงงไปต่อนึกว่าจะไม่มีขี่
ขี่ไปเลยเพื่อนเชโอ้เท่มากฮะมันขี่ตัวอะไรวะน่ะมีปีกด้วยอ่ะเราคงจะได้ขี่ครับในอนาคตนะฮะนะตอนนี้เราก็ต้องขี่ตัวนี้ไปก่อนจากที่เห็นนะตอนนี้นะครับไม่มีขึ้นเป็นระบบ VIP ใดๆนะฮะแต่ว่าถ้ามาเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วก็อาจจะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าก็สนับสนุนเกมไทยก็แล้วกันนะฮะอุตส่าห์ซื้อลิขสิทธิ์มานะครับ ระบบ VIP หรือใครไม่อยากเจอ VIP ก็มาเซิร์ฟจีนแล้วกันนะที่เล่นอยู่นี่แหละนะครับมันจัดการเองเลยเดี๋ยวผมก็อีกสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับมาแนะนำแบบคร่าวๆนะนะฮะสำหรับตัวเกมเรียบร้อยเย่ตอนนี้เลเวล9แล้วนะจ๊ะไปกันต่อโอ้คนเพียบเลยเว้ยแถวนี้ วิ่งดิครับเนี่ยเนี่ยอย่าขี่ตัวเนี้ยเลเวลก็น่าจะขึ้นไปเยอะแล้วเหมือนกันละมั้งเนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันจะมีแบบภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษานู่นนี่นั่นนะฮะหลายๆภาษานะครับเดี๋ยวมันก็จะเปิดมาให้เราได้เล่นกันแบบจริงๆจังๆนะฮะวิ่งแข่งกับเราเปล่าเราวิ่งเร็วกว่าเด ดีที่มันไม่กระตุกฮะเวลาเล่นแล้วภาพมันไม่กระตุกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแบบภาพบรรยากาศในส่วนของตัวเมืองหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะอลังการมากเลยนะแต่ว่าเล่นแล้วรู้สึกว่าไม่กระตุกค่อนข้างที่จะลื่นนะครับค่อนข้างที่จะโอเคหน่อยไปไหนต่อเดี๋ยวอีกสักแป๊บฮะเดี๋ยวเล่นพอประมาณนี้นึงมาที่เมืองใหม่แล้วริมทะเลใช่ไหมฮะนี่พูดถึงทะเลปุ๊บมาเลยไปไหนอ่ะเราอยู่ริมทะเลแล้วนะตอนเนี้ยไปว่ายน้ำทะเลกันเปล่าไปเลยไปเลยไปเลยชมบรรยากาศหน่อยฮะนี่ฮะตอนวิ่งไปก็ชมบรรยากาศนิดนึงวิ่งมาเอาอะไรเนี่ยอะไรวะทำไมจะต้องวิ่งตามรถไอ้นี่ด้วยต้องวิ่งตามรถนี้ไปถึงไหนเนี่ยรู้สึกจะวิ่งช้าแปลกๆ ไปถึงไหนวิ่งต่อไปครับวิ่งติดตามไปต่อครับมันจะให้เราอะไรยังไงเรียบร้อยถึงแล้วแล้วก็ไปส่งเควสอื่นต่อใกล้จะเลเวล10แล้วแหละนะฮะเย อยากให้แบบว่าตัวอุปกรณ์ตัวชุดอะไรอย่างเงี้ยครับมีสีสันหน่อยจะดีมากเลยแบบว่ามีแสงวูบวาบอ่ะไม่แน่ใจว่ามีระบบปีกด้วยหรือเปล่านะครับถ้ามีจะดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมชอบแบบระบบปีกสวยดีมันดูแบบว่าอลังการแต่แค่นี้ก็อลังการแล้วแหละพูดถึงนะดูบรรยากาศครับด้านหลังฮะวิ่งมาเมื่อกี้นี้นะครับอะไรเนี่ยโอ้กำลังฟันกันยกใหญ่เลยฮะแล้วก็ไปไหนต่อ
เย่กดเข้ามาที่ตัวละครของเราเหมือนเดิมครับนี้คือระบบอะไรเอ่ยอัพสกิลมีสกิลใหม่เพิ่มมาอัพครับอัพไม่รู้อัพได้แค่ไหนนะครับผมก็อัพไปให้มันหมดอ่ะให้มันถึง10แล้วกันอันเนี้ยสกิลล่าสุดอันไหนอ่ะยังไม่มีสกิลที่4นะยังไม่มีนะครับก็อันนี้ตอนนี้มีอยู่3สกิลนะครับก็อัพเท่านี้แล้วกันนะฮะก็ไปต่อเลย เดี๋ยวยังมีสกิลอีกนะครับเป็นสกิลที่4อ่ะนะฮะอ่ะมาดูที่สัตว์เลี้ยงหน่อยสัตว์ขี่ของเราเราจะอัปเกรดอะไรได้อีกบ้างเปล่านี่ไงอัปเกรดได้นะอัปเกรดสัตว์ขี่ของเราครับความสามารถเพิ่มขึ้นมันมีให้อัพเท่าไหร่อัพไปเลยมีม้ามีตัวนี้อัพให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดเต็มแล้วแค่นี้แหละ นี่ก็มาต่อสู้ตอนไหนก็ไม่รู้ครับเมื่อกี้กำลังทำอะไรอยู่เว้ยฟันไปเลยฟันโอ้ยใกล้แล้วเรียบร้อยเย้ กดข้ามไหมครับเนื้อเรื่องไม่ดูฮะวิ่งส่งเควสต่อดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศว้าวดูตรงนั้นยังเป็นฉากแบบภูเขาดูดิภูเขาเป็นฉากงั้นน่ะไม่สวยเลยฮะมีผิดพลาดกันได้ไม่เป็นไรโอ้ยนี่ขี่มังกรอีกตัวแล้วอุ้ยขึ้นมาบรรยากาศข้างบนสุดยอดไปเลยว้าวนี่เรามาต่อสู้กับตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหจัดการโอ้โหพี่น้องมังกรตัวเบลเลอร์เลยฮะเดี๋ยวผมต้องหลบก่อนหลบอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยใช้สกิลนี่สกิลนี้บ้างนั่นแหละเราหลบได้นะเราหลบได้เราหลบมาทางนี้ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนไฟเต็มเต็มเลยว่ะใช้สกิลโอ้โหนี่เหาะมาต่อสู้โดยเฉพาะเลยนะฮะเนี่ยแล้วบินไปไหนไม่ได้แล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับจนกว่ามันจะตายอ่ะตีสกิลเลยเพื่อนสกิลสกิลอีกนี่นะใกล้แล้วสกิลแค่หนึ่งครั้งหนึ่งอีกครั้งเดียวเท่านั้นนะสกิลดิออนั่นแหละเจ็ดเสร็จสิ้นแล้วโหยกดข้ามไปครับต่อสู้เป็นที่เรียบร้อยขี่มังกร2ตัวแล้วนะเย่นึกว่าจะได้มังกรตัวนี้เป็นของขวัญไม่ใช่ฮะมันมาให้ขี่เฉยเลเวล11แล้วด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเอาตรงข้ามมาด่านนี้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมไปแล้วเย่มาวิ่งรับเควสกันต่ปึ๊บรับเควสเสร็จสิ้นแล้วเอาล่ะเอาตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะเอาพอประมาณเดี๋ยวให้มันวิ่งตามตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวใครที่อยากจะเล่นต่อก็เดี๋ยวเอาลิงก์ APK ใต้คลิปไปโดดเล่นแล้วกันนะครับมันจะมาต่อสู้อีกแล้วผมยังไม่อยากต่อสู้ทำไมนี้เอาให้ตายเสร็จแล้วเรียบร้อย
คืออะไรอ่ะของหีบของขวัญใช่ไหมกดหีบของขวัญได้มาโหนี่เพิ่งจะให้ของเหรอคลิกดิคะเรียบร้อยกดรับของพวกนี้ได้ไหมครับกดรับให้หมดเปิดให้หมดเอาล่ะนี่คือเงินทั้งนั้นนะฮะเพราะประมาณนั้นแล้วก็ออนไลน์วันแรกอะไรยังไงบ้างครั้งแรกก็ว่ากันไปนะฮะเสร็จสิ้นสำหรับตรงนี้ก็จะเอาไว้แค่ตรงนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะโหลดเล่นอย่างที่บอกไปนะครับว่าก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะจ๊ะนะครับเป็นเกมที่น่าเล่นอีก1เกมนะฮะแล้วก็เล่นก่อนเซิร์ฟเวอร์ไทยมานะครับจะได้รู้ระบบหลายๆอย่างนะฮะอ่ะโอเคตามนั้นนะครับไว้เซิร์ฟเวอร์ไทยมาแล้วผมจะมาแนะนำอีกทีนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะฮะสวัสดีทุกๆคนนะครับผม